Hello, how are you? My name is Sandito. My name is Sandito. Despacito. คุณผู้ชมคะเคล็ดลับคือร้องยังไงก็ได้ค่ะให้ร้องว่า Despacito นะคะเก่งมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเองชอบร้องเพลงชนิดที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเป็นความน่ารักของดาวเหนือวัย5ขวบลูกชายคนเดียวของโรสเมรี่อดีตนักร้องดังหนึ่งในคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวมาหลายปีถึงขายในรั้วบ้านแต่รสชาติเครปดาวเหนือที่ไม่หวงไส้จัดหนักกรุบกรอบจนอร่อยถูกใจเด็กๆก็ทำให้มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆอาจไม่ใช่รายได้มากมายแต่เมื่อรวมกับงานร้องเพลงเป็นครั้งคราวก็พอเป็นค่าใช้จ่ายของแม่ลูกถือว่าเป็นแม่ค้าเสียงดีเลยนะคะเพราะตอนนี้คุณโรสค่ะก็ขายเครปมาได้ถึง3ปีแล้วนะคะใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่เพราะอยากทุ่มเวลาให้คนนี้แหละค่ะพีเจลูกชายคนเดียวด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าแรงกดดันจากการเข้าวงการเป็นนักร้องตั้งแต่อายุเพียงแค่10กว่ารวมไปถึงก่อนหน้านี้ที่ต้องดูแลคุณพ่อด้วยก็ทำให้มีความเครียดอยู่ไม่น้อยค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยนะมีสิกก่อนอีกไหมว่ามันก็เหมือนอาการป่วยมันเราปวดท้องปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะเราไปหาหมอแต่บางทีพอเราพูดสมมติว่าเราพูดว่าเอ้ยเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคนก็จะคิดว่านี่กลองความสนใจคือไม่มีใครเขาอยากเป็นให้มันหลายอย่างแล้วก็พอมันเครียดๆปุ๊บมันก็ไม่นอนมันก็พักผ่อนน้อยพอผ่อนน้อยมันก็เหมือนอารมณ์มันสวิงอ่ะเดี๋ยวก็โกรธง่ายอารมณ์มันเร็วมากเลยหนูคะหนูเห็นคุณแม่หนึ่งแล้วหนูอยากหนูช่วยอะไรบ้างช่วยคุณแม่ให้ฉันทำอย่างไรมีชื่อเสียงในวัยเพียง10กว่าปีในฐานะเจ้าของเพลงดังให้ทำอย่างไรจนเป็นที่รู้จักของวัยรุ่นยุค90ด้วยเอกลักษณ์น้ำเสียงที่ไม่เหมือนใครความดังแบบไม่ทันตั้งตัวกดดันไม่น้อยยิ่งต้องเผชิญปัญหาชีวิตเองทั้งหมดเพราะคุณพ่อชาวฟิลิปปินส์เป็นนักดนตรีจึงไม่มีเวลาดูแลต้องทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศถึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่นักร้องสาวได้ดูแลคุณพ่อในช่วงบั้นปลายชีวิตก่อนจากไปด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจตีบค่าใช้จ่ายที่มากถึง6หลักยังทำให้เป็นหนี้สินมาจนถึงวันนี้ถ้าเธอไม่รักก็บอกถ้าเธอหมดรักก็บอกอย่าปล่อยฉันต้องงมต้องง่ายต้องตายด้วยคำนี้แม้คุณพ่อจะเคยย้ำเสมอว่าศิลปินเป็นสายอาชีพที่เหนื่อยเอาการจนอยากให้ลูกสาวทำงานด้านอื่นแต่เชื้อสายฟิลิปปินส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถด้านการร้องก็ส่งต่อมาจนมีนักร้องชื่อโรสแมรี่ล่าสุดยังเตรียมมีซิงเกิลใหม่ให้ได้ฟังคันทรีป๊อปค่ายธรรมดาค่ายเล็กๆเลยค่ะค่ายแบบอิสระที่พอเพิ่งตั้งกันว่าน้องเขาแบบไฟแรงดีแล้วเขาตั้งใจทำงานเราก็เลยก็ทำไม่เสียหายอะไรดีแบบยังไงดีดังก็หรือไม่ดังก็เหมือนได้ทำด้วยกันนะคะเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังคันทรีป๊อปค่ะมันก็ไม่เพลงยังพี่โรสเสร็จแล้วจะปล่อยเดือนหน้าเนี่ยค่ะกลางเดือนสิงหาแล้วตอนนั้นไม่ได้ดังง่ายอย่างนี้เนาะตอนนี้มันสื่อมันไปไวมากมันอย่างตอนเราขึ้นอันดับหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แบบง่ายมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นจะมีพี่เจมส์ใช่ไหมคะมีหลายๆคนเรารู้สึกว่ามันแบบยังไงดีอ่ะมันต้องทำงานหนักมันก็ค่อนข้างต้องทำงานหนักพอสมควร Why goldfish not only fish ลูกชายหน้าตาน่าเอ็นดูยังช่วยหารายได้อีกแรงพอเริ่มมีงานบันเทิงติดต่อเข้ามาเรื่อยๆทุกวันนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยังตั้งใจทำงานทุกอย่างเพื่อลูกคำนี้ที่ทำให้นักร้องหญิงข้ามผ่านช่วงเวลาเลวร้ายที่เคยคิดสั้นมาแล้วแม้จะยังทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้เป็นโรคซึมเศร้าก็ไม่คิดอายที่จะบอกใครและอยากรักษาให้หายขาดเพราะเชื่อว่าชีวิตเริ่มใหม่ได้ทุกวันอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ